โอครับวันนี้เราผมจะมาคุยเรื่องช่องโหว่จริงๆก็ไม่ใหม่ละแต่คราวนี้มันเริ่มรุนแรงหนักกว่าเดิมนะก็เป็นสังเกตว่าอันนี้มันก็เป็น CVE ของปีที่แล้วเนาะคือมันเป็นช่องโหว่ของ Wireless ซึ่งหลายคนก็ลงความเห็นว่ามันค่อนข้างรุนแรงแล้วเพราะว่าช่องโหว่เนี้ยมันจะเอฟเฟกต์กับอุปกรณ์หลายล้านชิ้นเลยดูจากในนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะคือถ้าดูว่าบอกว่าเฮ้ยช่องโหว่ตัวนี้ชื่อ Krug นะครับ KR00K นะเขาใช้คำนี้ถ้าดู CVE ก็ตามนี้เลยก็มันเอฟเฟกต์กับบอร์ดคอมและไซเพรสนะครับไซเพรสเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักหรอกก็แต่จริงๆไซเพรสก็ดังเรียกว่าอะไรดังในระดับหนึ่งในอุปกรณ์ในตลาดของพวกอุปกรณ์ IoT จะใช้ไซเพรสเยอะส่วนบอร์ดคอมอ่ะก็เยอะแยะเลยครับที่ใช้เนี่ย Apple iPad แล้วก็จริงๆผมจะบอกว่าถ้าบอกว่าบอร์ดคอมเนี่ยเราบอกว่า CPU ฝั่ง Android นะครับ Snapdragon อย่างเงี้ยเนี่ยบอร์ดคอมเนาะแล้วก็สมมติบอกว่าในคอมพิวเตอร์ไงก็มีชิป Wi-Fi ที่เป็นบอร์ดคอมก็มีนะเครื่อง Mac Mac Air Retina เนี่ยที่เป็นไออย่างเงี้ยใช้ CPU ใช้ชิปบอร์ดคอมในการจัดการพวกตัว Wi-Fi ซึ่งช่องโหว่เนี่ยมันถูกค้นพบว่าเรียกอะไรนะมันสามารถโดนโจมตีได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกระบวนการของมันก่อนนะนี่นะมันจะเป็นยังไงเนี่ยไลฟ์ก่อนล็อกหรือไลฟ์ล็อกไลฟ์ผมเข้านี้ก็ได้นี่ไลฟ์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 คือโดยปกติแล้วอะอุปกรณ์พวก Wi-Fi เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะมีการเข้ารหัสเวลาคุยถึงกันละกันแล้วคีย์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าสุ่มเลยก็ได้นะมันคืออันนี้สมมติผมวาดให้ดูก่อนอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์แล้วกันนะเอาผมเขียนว่า device แล้วกันตัวอุปกรณ์เนี่ยเวลามีการคุยเข้าหาเวลาเราเชื่อมต่อกับไวเลสเราจะเชื่อมต่อเข้ากับใครอะไรครับใครตอบได้ตึ๊ดๆๆๆๆใครตอบได้ก็คือสิ่งที่เราจะเชื่อมก็คือเราจะเชื่อมกับสิ่งที่เราเรียกว่า access point เนาะคือบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ access point ที่มันต้องเป็นเราเตอร์ไอ้เราเตอร์ที่บ้านเนี่ยมันเป็น all in one ครับมันก็เลยมีฟีเจอร์ของ access point อยู่ในตัวมันด้วยเนาะทีนี้พอเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะมีกระบวนการเขาเรียกว่า four way handshake นะในภาษาก็ไม่ต้องสนใจผมก็จะเขียนว่าเป็นเส้นเดียวนี่แหละมันจะ four way อะไรก็ช่างมันเพราะว่าส่วนใหญ่ user ก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับเพียงแต่ผมจะบอกว่าไอ้เส้นเนี้ยที่มันเกิดการเชื่อมต่อเรามองไม่เห็นหรอกนะแต่ว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันถูกเข้ารหัสมีการเข้ารหัสอยู่นะครับการเข้ารหัสคือมันทำอะไรมันทำให้เรียกอะไรนะมันทำให้ถึงแม้ว่าคุณจะได้ยินสิ่งที่สองคนเนี้ยคุยกันอุปกรณ์เรากับ access point คุยกันคือเนื่องจาก wifi มันส่งผ่านอากาศใช่ไหมสมมติผมเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ไปแท็บตรงกลางมาเพื่อที่จะแอบฟังหน่อยว่าเฮ้ยคุณน่ะคุยอะไรกับ access point เหมือนกับคุณอยู่ใน Wi-Fi มันเหมือนกับคุณยืนคุยอยู่ในฝูงชนสมมุติคุณไปห้างเงี้ยหรือคุณไปอะไรเงี้ยคุณมีคุณอุปกรณ์คุณคุยก็เหมือนกับคุยกับคนในห้างด้วยพร้อมๆกันอุปกรณ์ของคนในห้างนี้ถ้าผมเอาอุปกรณ์ไปจับมาฟังเนี่ยผมจะไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าระหว่างการคุยเนี่ยอุปกรณ์กับ access point จะมีการเข้ารหัสเข้ารหัสภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า
อะไรนะ encrypt ypt ed encrypted คือโดนเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว encrypt คืออะไรเอาเป็นว่าเรา encrypt คือการทำให้ข้อมูลเนี่ยมันปั่นป่วนเลยแล้วเราจะไม่รู้ตอนระหว่างส่งไปแล้วปลายทางที่จะเข้าใจผมยกตัวอย่าง encrypt ง่ายๆที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจคือภาษาพวนนั่นแหละคือภาษาพวนมันมีกระบวนการตกลงกันระหว่างต้นทางกับปลายทางแล้วก็คนที่เข้าใจกระบวนการของภาษาพวนน่ะจะคุยกันรู้เรื่องส่วนไอ้คนตรงกลางอ่ะถ้าสมมติมันไม่เข้าใจกระบวนการเนี่ยมันจะไม่เข้าใจอันนี้เขาเรียก symmetric คือสองฝั่งมีกระบวนการตกลงกันก่อนนะอันนี้เป็น encryption แบบพื้นอันนี้ยกตัวอย่างนะคือแต่หลักการคือทำให้กระบวนการส่งสารนะตรงกลางมันเพี้ยนไปมีแต่ต้นทางกับปลายทางที่เข้าใจได้แต่ว่าไอ้สองตัวเนี้ยเวลามันคุยกันอ่ะมันเด็ดกว่านั้นคือกระบวนการในการเข้ารหัสเขาเรียกอะไรนะกุญแจในการเข้ารหัสมันถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่คุยเลยทุกครั้งที่มันคุยกันมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเปลี่ยนพอมันส่งไปไอ้นี่ก็จะส่งคีย์ใหม่กลับมาบอกว่าคีย์ต่อไปอันนี้ก็จะเข้ารหัสส่งมาใหม่ปุ๊บเราเปลี่ยนนะทุกครั้งจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ตลอดเป็นไงดูเหมือนก็ปลอดภัยดิก็ดูโอเคนะก็ดูแบบโอเคคือมันโอเคมาหลายปีนะครับกระบวนการเนี้ยจนกระทั่งมันก่อนหน้านี้มันมีการแครกเพื่อที่จะเอาคีย์ที่เราใช้เข้าเน็ตเวิร์กอันนั้นก็เป็นอีกช่องโหว่หนึ่งนะซึ่งจะไม่พูดถึงอันนี้เพราะช่องโหว่นั้นมันถ้ามันจะแครกมันใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่มันยังไม่ง่ายนะประเด็นก็คือว่ามันจะมีประเด็นก็คือตอนนี้ในกระบวนการของ attacker เนี่ยผมใส่ผู้โจมตีคนที่จะโจมตีเราเพิ่มตัวละครเข้ามาเนาะเพราะว่าเรียกว่าอะไรนะนี่ใส่ให้แดงๆเลยนี่อันนี้ตัวลาย attacker เนี่ยเดิม attacker ถ้าบอกว่า attacker ขอแอบฟังตรงเนี้ยขอแอบฟังหน่อยแอบฟังตรงนี้นะฉันจะแบบดักข้อมูลตรงนี้ขอตรงนี้แอทแทคเกอร์บอกว่าเอ้ยขอดมข้อมูลแถวนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่แอทแทคเกอร์ได้อะมันก็เขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีประโยชน์นักในแง่ของข้อมูลนะเพราะว่าเรามองเขาก็มองไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันโดนเข้ารหัสอยู่ทีนี้ attacker ก็เลยใช้วิธีการว่าไม่เอาอ่ะไม่ทำอย่างนั้นฉันใช้อีกกระบวนการหนึ่งอันนี้เจ็บแสบนิดนึงคือเขาส่ง command อย่างนี้ครับปึ้งเขาไม่จอยเน็ตเวิร์กเขาไม่เข้าเน็ตเวิร์กด้วยนะคนเนี้ยคือในไวเลสมันจะมีคอมมานด์อันนึงเขาเรียกว่า dauth10 เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ออกจากเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเทนนะสมมุติว่าคือมันจะมีการแอทแทคแบบหนึ่งที่มันทำได้นะคืออ่ะเลเซว่าเฮ้ยมันมีหลายดีไวซ์อย่างเงี้ยอยู่ในเน็ตเวิร์กอย่างนี้เลยก็คืออันนี้คือชีวิตจริงนะในเขาเรียกอะไรนะชีวิตจริงในการในการใช้ไวเลสเนาะมันก็จะแบบเฮ้ยโอ้เรามีอุปกรณ์ดีไวซ์เข้ามาคอนเนคตึงมีอีกเนี่ยมีโอ้เยอะมากแล้วทีเนี้ยผมซึ่ง
ผมนะสมมุติผมเป็น attacker อ่ะผมสามารถเขาเรียกว่าสนิปอ่านข้อมูลที่อยู่กลางอากาศอย่างที่บอกอ่ะคือมันจะมีข้อมูลส่งกลางอากาศแล้วเรามองไม่เห็นหรอกมันก็จะมีข้อมูลส่วนที่แบบคุยส่งถึงกันจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้ารหัสแต่ข้อมูลที่แบบคุยคือก็เหมือนคุณไปเดินห้างอ่ะคุณเห็นคน2คนคุยกันอย่างเงี้ยคุณได้ยินว่าเขา2คนคุยกันนาย A กับนาย B อย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็จะเห็นว่าอ๋อมันในกระบวนการทั้งหมดเนี่ย access point ตัวนี้มีใครกำลังคุยกับมันอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า MAC address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมี MAC address อยู่นะยกตัวอย่างอย่างเครื่องเนี้ยบน Windows มันจะเรียกว่า physical address อันเนี้ยมันเป็นไม่รู้คนอื่นก็ชอบปิดนะของช่างมันเป็น address ที่แบบยืนยันถึงเครื่องนั้นๆ นะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยก็ยังไงต่อก็เรารู้แล้วแหละว่ามันมีใครคุยอยู่ถ้าผมต้องการเตะใครออกจากระบบจริงๆอะ DOTN เนี่ยมันถูกดีไซน์ไว้เพื่อใช้ในอย่างอื่นแต่ถ้าผมจะแกล้งนะผมรีเซ็ตปุ๊บผมสั่ง DOTN ทุก MAC address ที่อยู่ใน access point เนี่ยเครื่องนั้นมันจะหลุดไปทั้งหมดเลยaccess point ตัวนั้นจะใช้อะไรไม่ได้เลยผมส่ง DOTN ทุกคนจะ connect ไอ้ access point นี้ไม่ได้เลยใครก็ตามที่เกาะมาก็จะเตะใครที่เกาะมาก็เตะออกนะทีเนี้ยมันจะมีว่าถามว่า DOTN เนี่ยมันเวิร์กไหมกับทุกแพลตฟอร์มก็ไม่เชิงจริงๆมันมีวิธี protect แต่ว่าอุปกรณ์ home use ทำไม่ได้OS บางตัวไม่รองรับเท่าที่ผมทราบนะคืออย่างอลูบาเนี่ยมันสามารถคอนฟิกได้ว่าไม่ให้ trust DOTN จาก MAC address อื่นๆยกเว้น access point อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันทำได้นะแต่เท่าที่รู้ว่าทำได้เนี่ยมันซัพพอร์ตกับ Windows เท่านั้น OS อื่นยังไม่รู้แต่อันนี้นานมากแล้วแต่เอาไปว่ากว้างๆเลยอ่ะอุปกรณ์ IoT กับมือถือเนี่ยไม่ซัพพอร์ต DOTN เนาะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็อันเนี้ยก็คือพวก IoT กับมือถือนะอากาศมาตรงครูปก่อนทีนี้ไอ้ครูปมันคือมันใช้กระบวนการ DOTN เนี่ยพอ DOTN ตึงอุปกรณ์มันหลุดสิ่งที่มันหลุดก็คือพอหลุดปุ๊บสิ่งที่มันเกิดนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนตรง encrypt เนี่ยขอขยายความว่าตรง encrypt เดี๋ยวนะผมต้องวาด encrypt ตรง encrypt เนี่ยสิ่งที่ encrypt ต้องใช้เนาะก็คือตรง encrypt เนี่ยมันขอขยายความใน encrypt เนี่ยสิ่งที่ encrypt จำเป็นต้องมีคือคีย์นะต้องใช้ซึ่งคีย์โอ้โหตีซะใหญ่เลยเรียบเรียงความคิดผิดไอ้ไม่ต้องก็ได้เอาเป็นว่าใน encrypt เนี่ยมีคีย์นะผมต้องใส่ไอคีย์เนี่ยเอามาที่ device ก่อนที่เป็นบอร์ดคอมอ่ะใน device จะมีตัวละคร2ตัวคือในอุปกรณ์ของบอร์ดคอมอ่ะจะมีพื้นที่ในชิปเซตที่เก็บคีย์กับอีกพื้นที่ในชิปเซตที่เก็บบัฟเฟอร์คีย์ก็คือนั่นแหละไม่ใช่นะเวลาไอเราต้องอย่างนี้นะ ตอนนี้คีย์เนี่ยคืออันนี้2ผู้เล่นนะไม่ใช่คำเดียวกันเป็นคีย์และบัฟเฟอร์โอเคโอ้โหทำอันนี้ให้อัตโนมัติอีกฉันระเบื่อมี2ผู้เล่นเนาะใน device นะทีเนี้ยมันก็เลยว่าอ้าวแล้ว2ตัวนี้มันมีผลยังไงโอเคทุกครั้งที่โดน attack ส่งเดี๋ยวกลับไปตรงเริ่มต้นก่อนถ้าในสภาวะปกติเวลา device มันแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันจะมีการเก็บคีย์ไว้ในพื้นที่หนึ่ง space หนึ่งบนชิปเซตเลยนะโดนเก็บจริงๆในเมมโมรีของมันแล้วหลังจากที่มันทำการกระบวนการผ่านชิปเซตมีพาร์ทในส่วนของการ encryption อะไรเรียบร้อยแล้วมันจะเอาไปเก็บไว้ในบัฟเฟอร์เพื่อคือเนื่องจากไวเลสมันเรียกอะไรนะแม้กระทั่ง LAN ที่เสียบสายนี่แหละเราไม่สามารถมั่นใจ 100% ว่าข้อมูลที่พร้อมจะส่งอ่ะ
พอเราโยนอ่ะมันพร้อมจะลงไปในสายเลยไหมกระบวนการมันก็เลยต้องดีไซน์ว่าต้องมีบัฟเฟอร์เก็บข้อมูลรอไว้ก่อนที่จะส่งออกไปเนี่ยบัฟเฟอร์มันก็เท่าที่ผมทราบอ่ะมัน 32K ไม่เยอะมากหรอกแต่ปกติข้อมูลเวลาเราส่งออกมันประมาณ 4K นะคือถ้าเทียบถามว่า 32K เยอะไหมก็ไม่เชิงเยอะแล้วก็ไม่เชิงน้อยเพราะว่า usually แค่ 4K ยิ่งถ้าแบบว่าเป็นการ authentication เนี่ย session มันส่งแค่ user password อย่างเงี้ยไม่ถึงหรอก 4K แต่กลับไปนี่ก่อนก็คือเข้ารหัสปุ๊บมาพักที่บัฟเฟอร์ก่อนถ้าการเชื่อมต่อไม่มีปัญหาค่อยไหลจากบัฟเฟอร์ออกไปที่ access point เนาะอะไรนี่คือกระบวนการปกตินี่ถามว่าช่องโหว่ของไอ้ชิปเซตบอร์ดคอมกับไซเนี่ยไซเพรสอ่ะอันนี้มันเกิดยังไงก็คือ attacker ส่ง DR10 เข้ามาที่อุปกรณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไอ้คีย์ที่มันถูกเข้ารหัสเนี่ยมันจะถูกรีเซ็ตเป็น0000ครับนี่ครับวิบัติแหละเพราะอะไรมันวิบัติเพราะว่ามAttacker สามารถคาดเดาคีย์ตัวนี้ได้ครับหลังจากส่ง DR10 ไหมสมมุติผมส่ง DR10 ไปตึ้งผมรู้เลยว่าแพ็กเกจหลังจากนี้ที่จะกำลังจะออกมาจะถูกเข้ารหัสด้วย04ตัวผมแกะได้เลยนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่าคีย์คืออะไร04ตัวแล้วมันไม่สามารถหยุดกระบวนการนี้ได้เพราะว่าบัฟเฟอร์มันยังไงมันต้องเขี่ยข้อมูลออกไปมันหยุดไม่ได้ครับจนกว่า device จะได้คีย์ชุดใหม่จาก 4-way handshakeของอุปกรณ์ทำไมเขาถึงดีไซน์อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ณตอนที่อุปกรณ์มันหลุดออกไปข้อมูลส่วนที่มันค้างคือมัน process แล้ว user action แล้วมันจะหายไปเลยครับต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเขาทำเพื่อให้แบบ user experience ในการใช้งานดีแต่มันกลายเป็นช่องโหว่อันนี้คือกระบวนการทั้งหมดนะเอาเป็นว่าเขาสามารถเห็นข้อมูลที่ค้างอยู่ในบัฟเฟอร์ 32K เนี่ย unencrypted ไม่เข้ารหัสคือจริงๆมันเข้าแหละแต่มันเข้าด้วยคีย์ที่รู้อ่ะมันก็จบไงคือคุณมีกุญแจในการไขข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วจบนะเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้เอาแล้วเราต้องกังวลอะไรไหมสำหรับผมนะความกังวลไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าในแง่ของอุปกรณ์มือถือนะที่ผมใช้ Snapdragon นะหรือถึงแม้ว่าผมมีโน้ตบุ๊กที่ใช้บอร์ดคอมอยู่ก็ความกังวลก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันยังเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมเคยพูดหลายครั้งว่าเฮ้ยคุณอย่ามั่นใจมีเดียในการส่งเพราะว่าในการส่งอ่ะมันถูกใครแทร็กเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่เราควรจะสนใจคือว่าเว็บที่เรากำลังเปิดเนี่ยมันใช้ HTTPS ไหมเนี่ยมีกุญแจหรือเปล่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสนใจถ้าคุณยังเปิดเว็บที่มันเป็น HTTP อยู่อย่างเงี้ยคุณไม่รอดเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้ามันยังเป็น HTTP อ่ะพอมันสนิปตรงพอเขาสนิปพอเขา DR10 ปุ๊บเขาจับตรงนั้นไปได้ปุ๊บเขารู้แล้วว่าคุณกำลังส่งอะไรถ้าบังเอิญเป็น user password นี่ Google Crunch เลยนะครับสนุกเลยมันไม่รอดแต่ถ้าสมมุติว่า transaction ระหว่างคุณกับสมมุติว่าไอเนี้ยไอผมต้องเติมอีกรูปหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าโลกภายนอกอะ outer ของคุณเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันโดน encrypt มันถูก encrypt อยู่นะก็ไม่มีอะไรที่ต้องแบบกังวลตรงเนี้ยตรงอินเทอร์เน็ตเนี่ยทีนี้ถามผมว่าเอ้ยแล้วแบบพวกซอฟต์แวร์เวลโนนตอนเนี้ยมันเข้ารหัสไหมผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่เข้ารหัสละเป็นคือจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยถ้าเป็นผมบอกว่าตรงเนี้ยเป็น HTTPS เนาะเป็น encryption แล้วอะไม่ต้องกังวลมากคือมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มาตรฐานแล้ว
แต่ถ้ายังเป็น HTTP เนี่ยคุณระวังการส่งข้อมูลแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันที่เราใช้อ่ะไปจนถึงอินเทอร์เน็ตเอาเวิร์ลเนี่ยมันเข้ารหัสทุกอย่างจริงไหมมีใครมานั่งดูหรอครับเอาจริงสมมติว่าคุณสมมติบอกคุณอยากรู้ว่ามันเข้ารหัสทุกอย่างไหมง่ายมากครับผมบอกผมต้องอะไรนะทูน inspect ไหนฟะนะเอาหน้านี้ไม่ให้ทำอ่ะเอาวิกิพีเดียนี่แหละผมบอก inspect ซึ่งแล้วดูซอสนี่เห็นอีกเดี๋ยวนะผมเคยเห็นนะเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะบอกเป็นชิ้นเนาะแล้วมันก็จะมีโอ้ยเดี๋ยวนะเอาผิดแล้วผมเคยเจออยู่ในนี้เดี๋ยว performance network source networkซอสทำไมไม่เห็นคุณจะเห็นสิเดี๋ยวนะตึ๊ดตึ๊ดไม่ถูกสิคุณจะเห็นนะเอาเดี๋ยวติดไว้ก่อนผมว่าผมเคยเจออยู่ในนี้แหละขอติดไว้ก่อนอันนี้ปกติอ่ะมันจะไม่เห็นนะถ้าไม่มีใครไปนั่งดูหรอกเพราะว่าในหนึ่งหน้ามันถูกเรียกย่อยๆอยู่อย่างเงี้ยก็ถ้าคุณทำโมบายแบงกิ้งอะไรที่มันเป็นข้อมูลอ่อนไหวขอร้องอย่าไปทำในเน็ตเวิร์กที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือปกติผมเป็นคนทำโมบายแบงกิ้งนะทำนอกบ้านด้วยแต่ผมไม่เปิด Wi-Fi เพราะว่า Wi-Fi ช่องโหว่เยอะมากแต่ถ้าสมมุติบอกว่าทำบนโมบายก็ยังโอเคอยู่หรือถ้าไม่งั้นถ้าไม่รีบก็คือกลับมาทำที่บ้านใช้เน็ตเวิร์กที่เราแบบชัวร์ไงไม่ใช่แบบโหใครมาก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยปลอดภัยเนี่ยก็คืออันเนี้ยถ้าอธิบายเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่ตรง 100% นะก็คือตัดรายละเอียดออกเอาแค่ส่วนที่พอเข้าใจได้แล้วก็ให้ระมัดระวังคืออันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันไม่มีอะไรที่เราไว้ใจได้นะในโลกของเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยอย่ามั่นใจแต่เราลดภาษา security บอกว่าเราลด attack surface ได้ก็คืออย่าไปประมาทอย่ามั่นใจบางเรื่องเราอะไรที่เราคอนโทรลได้เราคอนโทรลส่วนนั้นให้ได้มากที่สุดดีกว่าโอเคครับ